โอ้วันนี้พามาดูไม้มงคลที่มีใบสวยงามมากๆอีกชนิดหนึ่งนะแต่ดูยามค่ำคืนนะอันนี้คือคล้าริบบินแดงหรือว่าคล้าเรียกเงินเข้าบ้านนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกนะเพราะเป็นไม้มงคลที่ว่าเรียกทรัพย์นะเสริมดวงค้าขายห้องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเย็นนี้นะเลยก็พามาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะก็คือไม้ที่ชื่อว่าคล้าริบบิ้นแดงนะที่เขาบอกว่าริบบิ้นแดงก็คือดูหลังใบเขาเห็นเป็นเหมือนสีแดงนะแล้วก็ใบเขาเนี่ยจะมีหยักๆนะเนี่ยมันคล้ายกับริบบิ้นอะไรประมาณนั้นนะนี่ใบของเขาจะมีเนี่ยส่วนเว้าส่วนโค้งนะเป็นรอยหยักนะลักษณะของใบก็เป็นใบเรียวแหลมธรรมดานี่แหละนะแต่ว่ามันจะมีขนนะทั้งหน้าใบแล้วก็หลังใบจับแล้วก็จะรู้สึกนะสัมผัสกับขนที่ยุ่นนะลำต้นของเขาก็เนี่ยก็มีหัวมีเง่าอยู่ใต้ดินเหมือนทั่วไปนะนี่ดูลักษณะสวยงามการขยายพันธุ์ของเขานี่ก็ถือว่าง่ายนะโดยการแยกหน่อนี่ฮะแยกหน่อปลูกใครที่มองหาไม้มงคลที่จะเรียกทรัพย์เข้าบ้านอีกชนิดหนึ่งนี่แหละคล้าริบบิ้นแดงหรือว่าคล้าเรียกเงินเข้าบ้านโอ้โหฟังชื่อแล้วก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะยิ่งความงามของเขาเนี่ยนะหลังใบออกสีแดงหน้าใบสีเขียวนะมีลายเป็นริ้วนะถือว่าสวยงามน่าสนใจนะสำหรับการปลูกก็ดินร่วนปนทรายธรรมดาหรือว่าดินที่ระบายน้ำได้ดีไม่ชอบชื้นแฉะดูความสวยงามของเขาครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็พามาชมไม้มงคลที่เสริมดวงค้าขายเรียกเงินเข้าบ้านเกี่ยวกับโชคลาภด้วยก็คือคล้าริบบิ้นแดงหรือว่าคล้าเรียกเงินเข้าบ้านครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กดิจิตอลไนท์ชาแนลสวัสดีครับ